ะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะออกกำลังกายโดยใช้จักรยานคันนี้ค่ะพอดีวันนี้อากาศดีไม่ร้อนนะคะออกกำลังกายกันดีกว่านะเดี๋ยวก็คุณครูก็จะขี่จักรยานสัก10กว่ารอบไปกลับไปกลับลองดูทีว่าจะได้ระยะทางสักเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะว่าคุณครูขี่จักรยานไปกลับในซอยนี้ค่ะสัก10รอบอ่ะคุณจะใช้ระยะทางเท่าไหร่นะคะเป็น12รอบเดี๋ยวเรามาดูระยะทางกันนะคะว่าคุณครูขี่จักรยานคันนี้12รอบของในซอยเนี่ยคุณใช้ระยะทางเท่าไหร่นะคะค่ะสรุปแล้วนะคะระยะทางที่คุณครูขี่จักรยานนะคะทั้งหมด12รอบรอบ1ระยะทางในซอยครูตั้งแต่ต้นจนกระทั่งที่ครูวนกลับนะคะระยะทางจะประมาณ100เมตรค่ะไปกลับก็200เมตรนะคะไปกลับ200เมตรถ้าคุณครูคำนวณดูจาก12รอบอะค่ะ12รอบ12 2 24ใช่ไหมคะก็ใช้ระยะทาง 2,400 เมตรที่ครูขับครูขี่ไปขี่มานะคะแบบไม่ได้ตลอดก็พักบ้างยืนคุยกับสมาชิกในซอยบ้างนะคะครูใช้เวลาเมื่อกี้ประมาณ4โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ว่าขี่ตลอดนะคะที่คุณครูออกกำลังก็คือใช้ระยะทางขี่จักรยานแล้วก็คุยด้วยนะคะในระยะทาง2กิโลไม่ถึงครึ่งนะคะ 2.4 ก็1ชั่วโมงเป็นไงคะเหงื่อได้ออกกำลังแล้วนะคะก็คือขี่จักรยานวันนี้ได้เหงื่อแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะไปสวนต่อนะคะค่ะเดี๋ยวไปสวนคุณครูก็คงไม่ได้ขี่จักรยานคงจะต้องเดินนะคะก็คงเดินไปรอบๆสวนทำโน่นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาปิดคลิปตอนเย็นนะคะหลังจากคุณครูกลับจากสวนแล้วว่าคุณครูไปทำอะไรที่สวนนะคะค่ะเดี๋ยวตามครูไปนะคะจะลืมปิดทางน้ำของสวนครูน้ำก็เลยเข้ามาเต็มสวนคุณครูเลยนะคะเนี่ยเต็มบ่อเลย
ยังไม่ได้เดินออกไปดูเลยนะคะว่าสภาพทางเข้าของน้ำของสวนครูจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในตอนต้นก็รกมากเลยนะคะเป็นต้นมะขามเทศใหญ่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้มีมะเฟืองหวานมีส้มโอนะคะซึ่งต้นต่างๆที่ถูกตัดตรงนี้นะคะก็แต่งกิ่งนะคะก็เลยทำให้ตรงส่วนนี้โล่งข้างหน้าของครูที่ว่าเป็นสวนมะนาวอ่ะตอนนี้ก็โล่งโจ่งเรียบร้อยนาที่เขาดูแลอยู่เขาก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่นะคะก็เรียบร้อยเกลี้ยงกล่าวดีนะคะตัดต้นไม้บางอย่างที่มันค่อนข้างไม่ได้ประโยชน์แล้วก็รกเกินไปเอาออกบางอย่างก็ตัดแต่งกิ่งอะไรประมาณนั้นนะคะคุณครูก็มาเดินดูรอบๆไปนะคะเดินได้เยอะแล้วนะคะรู้สึกจะเหนื่อยเดี๋ยวครูก็จะพักสักนิดนึงนั่งพักอยู่ในสวนเนี่ยค่ะเป็นไงคะเพื่อนการเปลี่ยนแปลงมันก็จะรู้สึกใจหายอะค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูคิดว่าส่วนของคุณครูเนี่ยจะต้องคืนชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะกับพืชผลผลิตใหม่นะคะซึ่งน่าจะได้ประโยชน์ฝ่ามะนาวนะก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูก็จะขอปิดคลิปที่สวนนี้เลยนะคะค่ะดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ